สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวและรถไฟทางอยู่ที่นั่นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารีวิวในรูปแบบนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับจากสถานีกลางบางซื่อไปที่สถานีรังสิตนะครับก็พอดีหลังจากมารีวิวในรูปแบบนั่งจากสถานีตลิ่งชันมาที่สถานีกลางบางซื่อนะครับถ้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาเข้าทางด้านหลังนะครับก็เลยออกจากสถานีชุมทางบางซื่อนะครับตอนนี้ก็จะมีทางลาดยางนะครับทำเอาไว้อำนวยความสะดวกไว้ให้กับผู้ที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19นะครับวันนี้รถเยอะนะฮะก็จะมีวินว่าไปไหนบ้างไปฉีดวัคซีนไหมนะเดี๋ยวถ้าสถานีกลางบางซื่อเปิดเต็มรูปแบบปุ๊บเนี่ยจะมีวินมอเตอร์ไซค์กับรถแท็กซี่หรือรถเมล์นะครับก็จะมาบริการที่นี่ด้วยนะครับอันนี้คนเขาก็ออกมานะครับบางคนก็มาลองนั่งสายสีแดงบ้างมาฉีดวัคซีนบ้างนะครับรถเยอะนะฮะวันนี้ก็ถ่ายคลิปวันที่2สิงหาปี64นะครับก็เปิดให้ประชาชนนั่งวันแรกนะครับเป็นช่วงฟรีนะครับไม่เสียค่าโดยสารนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นรถไฟฟ้ากันนะครับเนี่ยเราไปทางด้านหลังนะครับตอนนี้ก็เปิดใช้แล้วนะครับทางด้านหลังนะครับถ้าไปขึ้นด้านหน้าเนี่ยถ้าเดินไปก็เดินไกลหน่อยนะฮะมาด้านหลังดีกว่านะครับตอนที่มาฉีดวัคซีนเนี่ยก็ต้องออกข้างหลังนะครับเพราะว่าถ้าใครมาส่งญาติมาฉีดวัคซีนเนี่ยจะเข้าไปไม่ได้นะครับตอนนี้เปิดชายชราสัตว์สีแดงนะครับถ้ามารอส่งญาติเนี่ยหรือรับญาติก็มารอข้างหลังได้นะครับก็จะมีทางเข้าออกนะต้องขออภัยนะพอดีรีบพูดนะครับพอดีเพิ่งทานข้าวก็อาจจะมีลมขึ้นหน่อยนะครับนี่นะเราก็เดินเข้าไปเลยนะครับก็มีไปรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินด้วยนะครับเชื่อมต่อนะเดี๋ยวเรามารีวิวนะครับเดินจากสถานีบางซื่อมาสถานีกลางยังไงนะครับในส่วนของ MRT และสถานีกลางบางซื่อนะครับนี่มาทางนี้เลยนะครับมาข้างหลังนะครับพื้นที่กว้างนะครับนี่นะฮะตรงไปเราก็ไปสายสีน้ำเงินนะครับวันนี้เราไปรถของ MRT ก่อนเอ้ยขอไปฮะสายสีแดงก่อนนะครับนี่นะเราก็ไปชานชาลานี่นะครับถ้าขึ้นฟรีขอยาสแกน QR code นะครับเดี๋ยวทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆ นะครับมีจุดบริการวัดไข้นะเดี๋ยวขอยาสแกนก่อนนะครับพี่นะมีสแกน QR code นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับครับเดี๋ยวก็มาสแกนนะครับเดี๋ยวผมก็สแกนทางสมาร์ทโฟนนะครับได้แล้วนะแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับมีสถานีให้เลือกปลายทางนะครับมีรังสิตมีหลัก6ดอนเมืองการเคหะหลัก4นะครับทุ่ง2ห้องบางเขนวัดเสมียนจตุจักรสถานีกลางนะครับเราก็เลือกสถานีใดสถานีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเลือกลงสถานีรังสิตนะครับ
แล้วก็เลื่อนลงมานะครับเดี๋ยวมาอีกทีนะครับสแกนปุ๊บใช่ไหมครับไม่ขอไปฮะเรากดเลือกสถานีปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดส่งนะครับก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรนะข้อห้ามนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะครับแล้วเข้าเกตนะนี่นะครับเราจะขึ้นชานชาลาไปสายสีแดงในเส้นของรังสิตนะครับพอดีผมถ่ายอีกกล้องตัวหนึ่งนะครับเป็นกล้องธรรมดามันไม่ค่อยโฟกัสนะพอดีผมต้องใช้มือถือถ่ายนะครับมันก็ไม่ค่อยสะดวกต้องขออภัยนะครับคือมาเรื่อยตรงนี้ดีกว่านะครับถ้าฝั่งนู้นนะครับก็จะไปเส้นตลิ่งชันนี่เรามาเส้นไปรังสิตนะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะทำคลิปวิธีการเปลี่ยนเชื่อมกับรถนะครับจากรังสิตไปตลิ่งชันยังไงโดยไม่ต้องออกจากระบบจากสถานีบางซื่อนะครับก็จะทำเหมือนแบบ BDS MRT นะเดี๋ยวรอขบวนรถตรงนี้นะครับส่วนใหญ่จะวิ่งตามเวลานะครับตอนนี้ก็ระหว่างรอขบวนรถไฟฟ้านะครับที่วิ่งมาจากรังสิตนะครับมาจอดที่ปลายทางสถานีบางซื่อนะครับอันนี้บรรยากาศนะครับอันนี้ขบวนที่จอดนี้เป็นขบวนสำรองนะครับมีรู้เห็นหรือเปล่านะเห็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงตะปูนะครับพอดีในกล้องในแสงมันสะท้อนหน่อยนะครับถ้าไม่เห็นก็ต้องกราบขออภัยนะเดี๋ยวเรามารอขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับเข้าจอดที่สถานีกลางบางซื่อนะครับตรงฝั่งนี้นะครับสองฝั่งเนี่ยเอ้ยขอไปฮะตรงฝั่งซ้ายเนี่ยมีชานชาลาทางรถไฟนะครับทั้งสองชานชาลาเนี่ยจะเป็นแนวทางไกลนะครับจะมีตรงฝั่งซ้ายแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ขวาสุดเนี่ยจะมีทั้งทางไกลนะครับถ้าไปรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ผมขึ้นอยู่เอ้ยขอไปครับผมรอชานชาลาตรงนี้นะครับไปรังสิตนะครับฝั่งซ้ายถ้าฝั่งขวานะครับก็จะไปตลิ่งชันนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยจะเห็นรถไฟทางไกลนะครับก็จะมาจอดตรงนี้นะครับขึ้นกับบนรถนะก็ล่าสุดเนาะมีเขาเอารถไฟทางไกลขึ้นทดสอบวิ่งนะครับบนทางยกระดับรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็เข้าสายการบางซื่อนะครับแต่เสียดายมากก็แค่ทดสอบยังไม่ได้เปิดใช้บริการนะครับใจจริงก็อยากจะเห็นนะคงต้องรอเปิดอย่างเป็นทางการก่อนนะครับจะเห็นรถไฟทางไกลวิ่งอยู่บนอาคารสายการบางซื่อนะครับของผมไปรอบบ่าย2:30 นะครับปลายทางรังสิตนะก็จะมีป้ายบอกนะครับจะมีบอกเลขขบวนรถด้วยนะครับขบวนที่1075 1079นะครับนี่นับตามแบบขบวนรถไฟทางไกลแบบรฟท.นะครับจะไม่วิ่งเหมือนแบบรถไฟฟ้า BTS MRT แล้วก็ Airport Rail Link นะครับมาแล้วครับขบวนรถที่มาจากสถานีรังสิตก็จะเข้าจอดปลายทางสถานีกลางบางซื่อนะครับเดี๋ยวขบวนนี้นะครับก็จะเดินทางไปยังสถานีรังสิตต่อนะครับวันนี้ก็มีผู้โดยสารมาทดสอบนั่งนะครับ
เมื่อเช้านี่มาเท่าแรกคนไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้ช่วงบ่ายคนก็เริ่มทยอยขึ้นเยอะแล้วนะครับได้เลยนะครับก็ไม่ต้องยืนรอให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบแบบรถไฟฟ้า MRT นะนี่ขอนั่งหน่อยวันนี้เมื่อยนะช่วงนี้ก็มีที่นั่งให้เว้นระยะห่างนะครับช่วงสถานการณ์โควิดนะครับออกแล้วนะครับคู่กันนะขบวนนี้4คันเนี่ยเขาก็จะไปเขาไปทั้ง4ตู้นี่ไปตลิ่งชันนะครับที่ผมนั่งประมาณช่วงเที่ยงนะเดี๋ยวก็จะให้ลิงด้านบนนะครับมุมขวาไอคอนนะนี่นะสูงและบทเรื่องในอนาคตนะครับจะรู้จักนะครับ
ธานีวัดเสมียนนารีนะเนี่ยสามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้2เส้นนะครับถ้าตรงด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเส้นสายสีเขียวนะครับเป็นของ BTS นะครับด้านหลังมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นเส้นของสายสีแดงนะครับสถานีบางเขนนะครับสถานีต่อไปข้างหน้าก็ทุ่ง2ห้องนะวิ่งนะเ
ครับสถานีหลัก4นะครับในอนาคตก็สามารถเชื่อมต่อไปทางรถไฟฟ้าสีชมพูนะครับเป็นโมโนเรลนะสายสีชมพูนี่การเคหะนะครับ300 กิโล นี่ก็ราคาที่ทูนใหม่500 ถึง 500 โลคนมากคนมากปุ๊บก็คือครับปิดเดียวอย่างนี้ไปลำปางเนี่ย500 กิโลนี่แต่เนี่ยต่อไปดอนเมืองนะครับก็สามารถเชื่อมต่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองนะครับในอนาคตอาจจะมีรถไฟไอพอร์ตโรลลิงกำลังสู่เข้ามาถึงที่ดอนเมืองนะครับวิ่งนะแต่ตรงฝั่งนู้นเขาจะปิดแนวบังสายตานะครับแต่ฝั่งสายสีแดงนี่ไม่ปิดนะเพราะว่าอยู่ในเขตของการท่านะครับฝั่งนู้นจะเป็นเขตของกระทรวงอากาศนะครับเดี๋ยววันหลังจะทำคลิปรีวิวเชื่อมต่อนะครับจากไฟฟ้าสายสีแดงไปไอ้ผลเอ๊ยยังไงนะครับ
ายเลยนะฮะมีกล้องมือถือกล้องอะไรหยิบถ่ายเลยนะครับก็มหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะแต่สถานีเนี่ยใช้2ชื่อนะครับสถานีหลัก6มรังสิตนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะประกาศแค่หลัก6นะครับประตูจะเปิดทางด้านซ้ายประตูไม่ออกหรอกผมถ้าคุณดูไม่ถ่ายถ้าไปออกเราต้องเสร็จดีกว่าถึงต้องรอขึ้นจะมองที่ควรจับนะไม่ถึงขึ้นจะมองมันสิบห้าทีจังหวัดปทุมเนี่ยก็มีรถไฟฟ้า2เส้นทางนะครับในปัจจุบันก็มีเส้นสายสีเขียวนะครับสถานีคูคตนะครับคูคตเคหะนะครับอันนี้อีกเส้นหนึ่งก็สายสีแดงนะครับบางซื่อรังสิตนะในอนาคตก็จะมีโมโนเรลวิ่งในเขตจังหวัดปทุมนะครับในโครงการเขาอยู่นะก็คือก็อยากให้มีโครงการเสร็จโดยเร็วนะมันจะได้สะดวกนะครับสามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับ
ทางเข้าจอดปลายทางสถานีรังสิตนะตอนนี้ก็เป็นอู่เขต1นะครับรถเมล์กสมกนะวันนั้นที่มาทดสอบนั่งเนี่ยไม่มีกระบวนสำรองจอดนะครับครับหลังจากถ่ายบริเวณด้านหน้าขบวนรถก็เดี๋ยวก็จะลงนะครับไปชั้นล่างนะครับนี่นะรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับไปรีวิวทั้ง2สายนะครับมีทั้งสายสีแดงช่วงรังสิตบางซื่อแล้วก็ช่วงบางซื่อตลิ่งชันนะครับก็ผมจะทำแยกคลิปเป็นตอนๆนะครับจะลงคลิปประมาณทุกวันเสาร์นะครับเดี๋ยวเราก็เดินออกจากระบบนะครับตอนนี้ก็ระบบเกียร์ยังไม่เปิดนะครับก็เดินออกไปก่อนนะครับก็ง่ายๆนะครับแค่เอามือถือสแกนนะครับ QR code ถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดมือถือเนาะก็สามารถเขียนบันทึกได้นะครับช่วงนี้ก็ฟรี3เดือนก็มานั่งได้นะครับหรือมานั่งมาฉีดวัคซีนนะถ้าเพื่อนๆจะไปต่อรถไปทางไกลนะครับจะไปสายเหนืออีสานก็เลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนี่เราเดินออกจากระบบนะครับครับนี่นะแล้วก็เดินไปทางนี้นะครับเที่ยวขึ้นนะนี่นะครับทางนี้นะนี่นะครับบันไดลงนะครับไปขาขึ้นนะครับสายเหนือนะครับไปทางนี้นะครับหรือจะลงอ๋อที่เป็นบันไดเลื่อนนะทางขึ้นนะครับนี่นะเราก็ลงไปรถไฟทางไกลได้นะครับเดี๋ยวมาดูทางขาล่องบ้างนะครับเนี่ยจะบอกว่าเที่ยวขึ้นนะครับรถไฟทางไกลนะครับต
รีบเดินหน่อยเดี๋ยวเพลงเข้านะโอ้เพลงมีลิขสิทธิ์ด้วยพนักงานเขาเปิดข้างในนี่นะครับเที่ยวล่องนะครับเราก็เดินลงไปทางนี้นะครับนี่นะนี่ครับทางลงนะครับนี่ก็เป็นบันไดเลื่อนทางขึ้นนะเนี่ยเราก็ลงทางนี้นะครับนี่นะเก้าอี้ที่นั่งชาญชลานะครับโอ้แต่เสียดายนะครับชาญชลาตอนนี้สายแดงเนี่ยตั้งแต่รังสิตถึงสถานีจตุจักรไม่มีเก้าอี้นั่งนะครับรอครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเมื่อยนะอยากให้รฟท.เพิ่มที่นั่งให้บริษัทนะครับเดี๋ยวก็มีทางลงนะครับตอนนี้เขาก็ปิดยังไม่ให้เปิดนะเพราะว่าโควิดนะครับคือให้ลงทางนี้นะครับเพราะว่ามันมีเครื่องสแกนวัดไข้ QR code นะอันนี้เครื่องจำหน่ายตัวอัตโนมัติเดี๋ยวรอไว้ใช้ทีประมาณพฤศจิกานะครับเดี๋ยวเราออกแล้วนะฮะเดี๋ยวรีบรวยเดินไปหนึ่งฮะเดี๋ยวเพลงเข้าเนี่ยนี่นะเดี๋ยวเราไปต่อสาย522นะครับต้องขออภัยที่ไม่สามารถเดินช้าอธิบายช้าได้พอดีมันมีเพลงนะครับที่เขาเปิดเพลงอยู่นะอยู่มีปัญหาลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวมารอสาย522นะครับไปที่แยกคพอ.นะครับมันจะมีเส้นหนึ่งนะครับเส้นหลักของเขาสาย522ก็คือจากรังสิต ทางด่วนอโศกริชัยนะอันนี้มีเส้นเสริมนะครับจากสถานีรถไฟรังสิตฟิวเจอร์แยกคพอ.นะครับเขาต้องขออภัยที่ไอนะครับครับถ้าในคลิปบางส่วนนะครับที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดครับอาจารย์ไว้ก็ต้องกราบขออภัยนะครับครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปเส้นสุดแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามคลิปท่องเที่ยวและรถไฟทาง YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe มานะครับ